คุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับ Minecraft Elden Ring ค่ะเรียกง่ายๆก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าชื่อมดแพ็คเขาก็คือ Shattering ใช่ไหมในวันนี้ค่ะเราจะไปสิ่งนี้กันเรารู้มันคือป้อมโจรค่ะแต่ว่ามันมีข้าวแบบน่ากินมากๆเลยเราอาวุธหลายแบบเลยค่ะคุณผู้ชมแนะนำไม่ใช้หอกใช่ไหมก็ลองดูแล้วก็น่าสนใจค่ะนี่ก็คือดาบใหญ่ก็น่าสนใจโอ๊ยแค่ลงมาก็เจ็บแล้วอันนี้ดาบยาวค่ะแล้วก็ทาชิใช่ไหมก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเอาล่ะอย่างแรกจุดเกิดของเราค่ะวางกองไฟก่อนดับน้ำแล้วจุดใหม่จุดเกิดของเราได้ถูกเซตขึ้นเรียบร้อยแล้วคำถามคือมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมมีเตียงไม่ได้ช่วยอะไรกันในมอดนี้วันโอ้โหพี่เคียเฮ้ยโอ้โหอะไรกันนี่จระเข้ไปหายใจอยู่นั่นน่ะถ้าเป็นพวกพ่อมดแม่มดเราต้องโจมตีมันก่อนค่ะให้ไวที่สุดเลยนี่แน่เออโอ้เร่งหนีสิรออะไรโอ้โหวิ่งก่อนค่ะวิ่งก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันแต่ดาบใหญ่มันแรงจริงค่ะนี่แน่โอ้โหหนีแรงค่ะแต่ตีช้ามากแค่นั้นเองโอ้โหเสียงน้ำเอาล่ะเห็นหนึ่งตัวนี่แน่อยู่ติดอยู่ในน้ำเหรอมันเล่นน้ำกว่าจะตีโดนเนี่ยมันจะมีอยู่ในน้ำอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นน่ะจะจมอยู่ข้างล่างแล้วน้ำมันไหลอ่ะมันก็เลยเสียงดังมากๆเลยอุ้ยข้างล่างนั่นน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ดูเปิดประตูเดี๋ยวนายลงมาสู้กันข้างล่างสิโหเขาอยู่ที่สูงอะเราตีไม่ถึงอยู่แล้วอะเอ้ยโอ้โหได้หน้าไม้ฮะเดี๋ยวในนี้ก็มีข้าวให้กินฮะกินในแง่ดีเข้าไว้อุ้ยข้าวหมวกเล็กเดี๋ยวนะหมวกเล็กยังค่ะอันนี้2 5 2 1เอ้ามันแย่กว่าเชนเมลอีกนะเนี่ยโอ้ชุดก็มีให้ค่ะกันพาวเดอร์มันทำไมไม่รู้น่าสนใจโดเลยโลดเลยค่ะอู้เล็กเยอะจังคุ้มอะคุ้มโอ้ข้างล่างตัวแบบมองลงไปก็เห็นน้ำแล้วอ่ะโอ้ยดาบเป็นโอ้ยของดีของดีไหนลองขึ้นไปข้างบนดูสิไหนดูสิข้างบนนี้เหมือนเดิมค่ะเอมเมอรัลแล้วก็มีชุดให้น้ำหนัก18เดียวนะนี่น้ำหนัก18เท่ากันค่ะอันเดียวกันเลยนี่ขนาดนี้3กล่องมันต้องมีของดีอุ้ยได้ค่ะได้เหล็กอุ้ยเพชร1เม็ดขอบคุณค่ะสำหรับทองว่าแต่ทองใช้ทำอะไรไม่รู้เอาไปก่อนแล้วกันแล้วก็นี่ทองอีกแล้วค่ะนี่อะไรอีกเนี่ยอุ้ยก็แจกทองอีกแล้วเนาะขยันแจกจริงๆเลยค่ะแล้วก็ข้าวอุ้ยเฮ้ยตรงนี้มีกองโอ้โหเหล็กมหาศาลค่ะเอ้ยรองเท้ากันตกแต่ที่สูงระดับ4สุดยอดอ๋อพอขึ้นมาดูข้างบนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งก่อสร้างเหมือนข้างหน้าเป็นกังหันใช่ไหมกังหันน้ำแหละตอนนี้เพราะว่าข้างล่างนั้นแถมมีแต่น้ำเลยโอ้แล้วก็มีของให้ค่ะในชั้นบนนี่น่าจะบนสุดแล้วแหละชอบการลงบันไดมากค่ะมันดูเฟี้ยวจริงๆส่วนตรงนี้นั้นคุณผู้ชมคะมันคือแหล่งข้าวกินเลยค่ะ
โอ้ยตรงนู้นมีกองไฟค่ะอะไรคะนั่นคุณผู้ชมบอกว่าไม่ชินเลยกับไมคราฟมุมบอมแบบนี้อย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยมิวก็ไม่ชินเหมือนกันแหละแต่คือเขาออกแบบมาให้เราเล่นมุมมองบุคคลนี้ไงคะเราก็ต้องเล่นมุมมองบุคคลนี้เพราะว่าถ้าเราเล่นแบบมุมมองปกติมันจะง่ายข้างบนนั้นก็เป็นที่ที่เราเพิ่งไปมาสินะไม่มีสกิลตันด้วยโอ๊ยไอ้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 โดนอะไรก็โดนอย่าไปโดนเบอร์รี่สิจ๊ะแหมแรปปิดเข้ามาสู่บทต่อสู้สิโอเคโอ้ผมไม่ได้เข้าสู่บทต่อสู้อ่ะก็ลำบากนิดนึงเลยนะคือมันมีคีย์ลับค่ะที่แบบเราจะต้องกดทุกครั้งที่เราจะต่อสู้ค่ะแล้วก็ต้องแบบกดออกทุกครั้งที่เราจะขุดบล็อกนี่เด้อ อุ้ยผมเป็นดาบเป็นแล้วแรงขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเนี่ยเอ๊ะมีธงด้วยอะอะไรเอ่ยมันคืออะไรนะสถานที่แห่งนี้มีของค่ะตรงนี้เปิดเลยไหมเอ๊ขนแก่ค่ะแล้วหลักก็ไปทำเตียงได้ใช่ไหมซึ่งไม่มีประโยชน์เลยโต๊ะคราฟแฮะเอ๊ถ้ามีโต๊ะคราฟโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตคราฟก่อนแล้วกันค่ะไม่อยากจะพกข้าวเยอะนี่คราฟเลยขนมปังโลดก็ไม่มีอะไรเลยมีกระดิ่งระฆังให้แค่นั้นค่ะแล้วนู่นเป็นสถานที่อะไรอ่ะโอ้ที่ตะวันตกเป็นพื้นที่โล่งค่ะมีหัวคอยให้ดูอย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยประตูเป็นนรกใช่ไหมโอเคก็ดีค่ะก็ดีเราก็มาเข้าสู่พื้นที่โล่งกันค่ะอะไรอ่ะไม่รู้เลยมีดาบเพชร1อันทำไรได้ทำหอกได้ค่ะแต่ถ้าอยากต้องการเป็นดาบยาวต้องมีเพชรอย่างน้อย2เม็ดโอเคถ้าฉะนั้นตัดสินใจแล้วทำหอกก็ได้แต่มันแบบเพชรยังไม่มีใช่ไหมโอเคหอกเหล็กเปลี่ยนเป็นหอกเพชรค่ะหอกเหล็กก็โยนทิ้งไปเลยตัวคราฟทิ้งไว้นี่แหละหือมีแค่หัวกะโหลกนะเนี่ยโอ้โอ้รู้แล้วค่ะมันคือกงสปอนของเจ้าสเกลตันอุ๊ยขอบคุณสำหรับไอเทมค่ะนั่นก็คือบ็อกซ์เอมเมอรัลด์เรียบร้อยค่ะอันนี้รู้อันนี้รู้เพราะว่าเห็นมาหลายครั้งแล้วนี่ไงก็มีขอแล้วก็มีหัวกะโหลกสเกลตันค่ะโอ้มันก็เจนมาซะใหญ่เลยปกติจะเป็นแค่กระต๊อบน้อยๆค่ะแค่ถือหอกก็อลังการแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกมั้งเดินถือหอกนี่ก็ดูดีแล้ว แต่หลักๆไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะแต่ก็ได้แหละถ้าเห็นมีเราอาจจะตายง่ายๆใช่ไหมอุ๊ยอะไรกันนั่นอ๋อสะพานเนี่ยก็สิ่งก่อสร้างหรือว่าอะไรเฮ้ยแต่มีม้าแต่เราไม่มีอานเดี๋ยวนะเจ๊ก่อนในหลายๆครั้งอานเป็นสิ่งที่คราบได้ค่ะไม่ได้เหมือนมีกระท่อมบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หอคอยอะไรไม่รู้อะสีชมพูเลยหมูเต็มไปหมดทางเข้าแน่ๆเนี่ยวางบอกไม่ได้อะเหตุผลเพราะเราอยู่ในบทต่อสู้นั่นเองอ้าวเอ๊ะไม่ใช่บทต่อสู้วางบล็อกไม่ได้บล็อกโดนทำลายเฮ้ยเอ๊ะจะขุดได้อ้าวงงค่ะเหมือนเดิมพื้นที่แคบก็ต้องอาศัยการเดินอย่างนี้เลยค่ะเอลเดอร์ลิงเป็นเกมที่ดีค่ะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับไมค์คราฟเพราะว่าไมค์คราฟโลเคชั่นที่สร้างมามันแค่นี้มันเดินด้วยมุมมองบุคคลที่3ลำบากมากค่ะหัวเราจะจมบล็อกบ้างทะลุบล็อกบ้างประจำโอ้โหถ้าลึกอย่างเงี้ยแล้วโครงสร้างมันไม่ต้องเดาเลยค่ะลงไปปุ๊บเจอตะแกรงเจอโซ่นั่นเลยค่ะโอ้โหโหเดี๋ยวถ้าเราตีธรรมดาเนี่ยเราตีมันไม่ได้เลยค่ะโอ้ยโอเค
โอ้โหตีลำบากมากอะถ้าไม่เข้าสู่โหมดนั้นโอ้โหมีกับดักด้วยอะเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรอะเราแค่ยืนเฉยๆก็ลอยขอตีกันก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเห็นไหมคะโอ้ลอยง่ายเด็กคนอื่นมาพร้อมกันค่ะมันเยอะมากเลยอะโอ้นี่แน่ฟันเข้าไปโอ้โหเอฟเฟกต์สโลทั้งนั้นวิ่งเดี๋ยวไม่ได้จะต่อสู้ได้พิกเอ็กโอ้ยโดนยิงเรื่อยๆเลยแค่จะขุดบล็อกยิงลำบากโอ้มาสิเฮ้ยโมต่อสู้นี่แน่โอ้ยกว่าจะได้อะโอ้เออฟันอบิลิตี้พิเศษมุนควงสว่านโอ้ปิดประตูก่อนตัวเองอย่าเพิ่งดีโอ้พื้นที่เอ้ยโอ้โหมันคือกองสปอนอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่เด้เรียบร้อยโอ้หอกมันยาวอะโอ้ในนี้ก็มีโอ้เป็นน้ำอะโอ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อแค่พื้นที่เดินดีๆมันยังยากโอ้โหตัวเองมันฟันเราสองทีเราเกือบตายอะเออพอก็ดีนะระยะการฟันกว้างดีค่ะมีมินิสตันด้วยเล็กน้อยฟันโอ้ต่างคนต่างตีกันไม่โดนมีเสาบังนิดเดียวเองอะโอ้ยคือแบบมอนเตอร์ก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าหรอกมนุษย์ที่ฟันยากขนาดเราเป็นมอนเตอร์เรายังลำบากโอ้ยมอนเตอร์บอกขนาดเรายังลำบากเลยจะกัดเจ้าทีก็ลำบากเหมือนกันนะพูดในความมืดด้วยเฮ้มีอะไรเอ่ยทองอีกแล้วค่ะต้องไม่ขยันให้ทองจริงๆเลยทองมันเอาไปทำอะไรได้คอปเปอร์ทิ้งไปโหลดคอปเปอร์ไม่มีอะไรดีแน่นอนเหล็กค่ะกับแผ่นเสียงเอาเข้าตัวแล้วก็เอาออกเผื่อว่ามันจะมีแบบอาชีพเมนต์เนาะไปกองตรงนี้ดีกว่าอะไรกันเนี่ยเฮ้คงแบบนี้ให้มาทำไมมันบอกว่าขนาดเราก็ฟันยากเหมือนกันนะนี่เลยหูหูยตีกันต้องเอาตัวไปเด้งดาเมจเด้อกองสุดท้ายโอ้อะไรกันเนี่ยเฮ้ยตู้แทบตายกับผมแบบนี้ไปเอ้ยเจอศัตรูขวางทางเลยเอายังไงอีกเหรอนี่แน่โอ้ยพื้นที่แคบมุมมองนี้แบบนี้มันสู้ง่ายอ่ะแต่ว่านะมันก็โกงมอนเตอร์ไปอะไรเนี่ยมาปุ๊บก็ได้ยินเสียงน้ำเลยค่ะน้ำอีกแล้วขอที่พักหนึ่งนะอะไรเนี่ยบ้านที่ผุพังๆนี่มันอะไรกันคะไม่มีชั้นบนเขาสู้หมดต่อสู้ปีนบันไดไม่ได้ด้วยเออเอาเข้าไปเอ๊มีกล่องให้เออเจ็บมันต้องกดขึ้นอย่างนี้อู้อาหารค่ะแม่มันก็ดีนะเดี๋ยวด่วนเช็คก่อนซิลเวอร์นี่มันดีแค่ไหนเช็คง่ายๆค่ะไปคราฟดาบ5ดาเมจอุ้ยนี่มันพอๆกับดาบเหล็กเลยนี่นะไงนายเออ
ตีธรรมดาโอ้โหตีธรรมดาไม่ดีมากมากเลยมันตีไวเกินไปนี่แน่หอกนี้แหละตามที่คุณผู้ชมแนะนำมามันดีลงน้ำเหรอโอ้โหติดมินิสตันด้วยยิ่งดีงามเข้าไปใหญ่นี่ไงโอ้บิลิตี้พิเศษหมุนหนึ่งทีแล้วก็ฟาดลงมาก็ดีนะสกิลหอกไงควงหอกหนึ่งทีแล้วก็ฟาดลงเลยเราไม่ได้เดินย้อนกลับมาที่เดิมใช่ไหมตรงนั้นน่ะไม่ใช่อ่ะที่ใหม่นะโอ้นกเว้ยนึกว่าอะไรโอ้นกอะเอฟเฟคนกโอ้โหกำลังจะบอกว่าอะไรนั่นกำลังจะตกใจเลยค่ะโอ้ไม่ใช่นกนี่มันพิกซี่อะใช่โอ้โหนี่เป็นป่าพิกซี่นี่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้อ่ะคือมอนนี่มันไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยอ่ะนางฟ้าเต็มไปหมดเลยค่ะนางฟ้าคงไม่ตีเราหรอกเนาะใช่ไหมเปิดไม่ได้นี่อะไรอ่ะเอ๊ะโดนบัฟฟาโลด้วยค่ะนางฟ้าคีบกองไฟเหรอเอ๊ะทำไมถึงเราฆ่าเขาเราจะได้กองไฟเหรอแล้วเราก็เกิดได้อย่างนี้เหรอฮะไม่อาจจะฆ่าได้แค่วิ่งตามไม่ทันอย่างยากเลยตัวเองโหตัวเองเห็นใจคนเดินช้าหน่อยแล้วสูงขนาดนั้นจะตียังไงอะทางถึงค่ะนี่ไงหนึ่งทีไม่ตายอ๋อสองทีไม่ตายค่ะแต่ร่วงแล้วเขาก็ให้กองไฟเราแหละมั้งเมื่อกี้เหมือนกองไฟร่วงมาเลยค่ะกองไฟก็คือที่เกิดนั่นเองแล้วเราก็เดินมาก็เจอป่าเขียวอีกรอบหนึ่งค่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยนะเนี่ยขนาดตีไก่ยังตีลำบากนี่แน่เก็บสเต็กหอกนะโอ้ข้างหน้าเป็นหนองน้ำอุ้ยเหมือนมีนกด้วยอ่ะนกไล่ตีอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเราออกจากเขตน้ำว่าเราไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังมีไอจะออกจากป่าอีกนะโอเคค่ะวันนี้เราพักกันที่ตรงนี้ดีกว่าแล้วเราค่อยมาไปหนองน้ำในพาร์ทหน้าเนาะน่าสนใจโอ้นกอะไรไม่รู้มันบินมาแล้วโอ้โหโอ้โหสะบัดปีกโอ้โหโอ้โหเอาอะไรรอดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคะเอาแต่อยู่ดีๆได้เงื่อนคืนมาโอ้โหมันสะบัดโดนกันเองอะนกบินมาสะบัดนี่เหรอเป็นเหมือนนกเลื่อนไม่เยอะเท่าไหร่นะเราก็ฟันไปมั่วๆค่ะเขาก็ตายยังมันยังจะมาอีกไหมคนนกทำอะไรได้บ้างทำลูกธนูได้อะอัดแพ็กได้ทำดาบได้เอ๊ะฮกดาเมจแต่ทำไมมันบอกว่าเป็นอาวุธระดับลีเจนเดอรี่ล่ะคะอะไรนี่แต่ก่อนอื่นขอตรงนี้แล้วก่อนแล้วกันค่ะโอเคจุดเกิดโอ้แล้วอยู่ใกล้แคมป์ไฟมันเลือดที่เราเสียมันก็เลยรีเจนคืนค่ะอ้าวโอ้ไม่ใช่นี่นะโอ้นี่ค่ะรีเจนเอ็กซ์ใช่เนี่ยได้รีเจนค่ะถ้าอยู่ใกล้กองไฟของเราเป็นมีดค่ะนี่คือเรียกว่าไวแล้วเหรอมันก็ไวอ่ะแต่ทำไมมันถูกจัดเป็นเทียรีเจนเนอรี่ไม่เข้าใจตรงนั้นเองอ่ะคือถ้ามันเป็นของจากแบบมังกรอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ว่าเลยที่จะเป็นรีเจนเนอรี่แต่นี้มันขนนกเองนะเอ๋เอาล่ะได้มาก็ถือว่าดีค่ะวันนี้เราก็พักกันในตรงนี้นั่นแหละ
เออยังไงหอกก็น่าจะดีอะเพราะระยะการโจมตีมันกว้างใช่ไหมพันนี้ลากันไปก่อนค่ะอะไรไม่รู้ก็ไปวัดออกเดินทางเรื่อยๆก็อาจจะเจอของแปลกๆเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าเป็นการมาเล่นใน Minecraft บอสแพงนี้ค่ะเซเทอริงเนี่ยก็ตั้งใจมาเล่นเฉยๆแหละแต่อาจจะไม่ได้เล่นจริงจังบ้างไหมอะไรค่ะเพราะว่าแค่อยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ก็น่าสนใจค่ะมุมมองการต่อสู้ที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ยากขึ้นมากๆเลยพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ